ับสุดท้ายนะครับจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะประเมินประสิทธิภาพการออกแบบของการพัฒนาของสื่อมัลติมีเดียของเรานะครับนั่นก็คือที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นการประเมินทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือว่านำมัลติมีเดียของเราไปใช้แล้วนะครับเราก็มาดูว่างานของเราเป็นอย่างไรนะครับมีผลสัมฤทธิ์การเรียน ดีขึ้นหรือไม่แตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นการประเมินของประสิทธิภาพของกระบวนการและการประสิทธิภาพของผลลัพธ์นะครับนั่นก็คือ E1 E2 หรือว่าค่าการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซึ่งจะเป็นที่เราคุ้นเคยกันนะครับเห็นไหมครับซึ่งในการหาประสิทธิภาพของ E1 E2 นะครับก็จะเป็นการทดลองกับการผู้เรียนนะครับกลุ่ม1ต่อ1เป็นการนำไปใช้ทดลองสื่อของเรานะครับกลุ่มเล็กนะครับ9คนแล้วก็กลุ่มภาคสนามนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาดูว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรนะครับผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้80ถ้า80หรือไม่ตัวนี้ก็จะเป็นการหาประสิทธิภาพที่เราได้คุ้นเคยกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะประเมินได้จากคะแนนสอบหลังเรียนนะครับของผู้เรียนโดยที่ทางโรงเรียนหรือว่าทางสถานศึกษาเนี่ยมีการตั้งเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างเช่นโรงเรียนตั้งเกณฑ์เอาไว้ที่ 70% ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% ของคะแนนเต็มเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% ของคะแนนเต็มนะครับก็ถ้าผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้27คะแนนนะครับเป็นคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละได้ 91.66 แสดงว่าผู้เรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนดนะครับนั่นก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่พวกเราก็ควรที่จะดูในส่วนของการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่เราได้รู้จักกับส่วนของงานนำเสนอเกี่ยวกับการประเมินของสื่อมัลติมีเดียที่ได้ครบทั้ง5มิตินะครับซึ่งจะทำให้ครอบคลุมงานของเราแล้วก็ครอบคลุมในการออกแบบนะครับเป็นอีกทางเลือกใหม่ในการประเมินนะครับประสิทธิภาพของสื่อซึ่งพวกเราก็ลองเอาไปฝึกปฏิบัติแล้วก็เอาไปใช้ดูนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ